หมอครับช่วยด้วยครับหมาผมโดนรถเฉี่ยวครับเดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมอดูให้ค่ะน้องโดนข้างไหนมาคะน่าจะข้างซ้ายครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มต้นความฝันจากสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเขาไม่กัดหรอกลูกเขาแค่ห่วงเจ้าของแค่นั้นเองค่ะกินให้อิ่มนะลูกนะสิ่งเดียวที่ทำให้มันยอมที่จะมีชีวิตต่อไปและมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอโอเลี้ยงมานี่แล้วOh!
้อยแล้วนะคะขอบคุณครับหมอไม่เป็นไรค่ะหลายๆคนจมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตแต่เธอเลือกที่จะนำสิ่งดีๆในช่วงเวลานั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้ไปถึงความฝัน